มันมีเรื่องหนึ่งอันนี้น่าสงสารมากคุณผู้ชมครับขอเปิดภาพในอดีตน้องพิตตี้คนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นภาพน้องปัจจุบันเนี่ยเอาใจช่วยให้น้องหายไวๆน้องไปทำศัลยกรรมคือเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าดูภาพน้องในอดีตเนี่ยนะคือน้องเป็นคนสวยเลยใช่และคุณผู้ชมครับปรากฏว่าภาพปัจจุบันของน้องนี่คือภาพตอนที่คือเข้าใจว่าน้องสวยอยู่แล้วแหละแต่คนเราอ่ะเวลาไปทำศัลยกรรมปรากฏว่าน้องไปทำศัลยกรรมปี62ที่ศัลยกรรมย่านห้วยขวางมันเกิดการผิดพลาดนี่สวยมากนะสวยสวยเลยฮะแล้วการผิดพลาดครั้งนี้จากปี62น้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรานะฮะคุณผู้ชมดูภาพปัจจุบันของน้องครับภาพนิ่งเปิดขึ้นมาก่อนเลยฮะนี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือชะตาชีวิตทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราและที่สำคัญครอบครัวต้องแบกหนี้การรักษานะครับ10ล้านบาทชีวิตพลิกเลยครับคุณผู้ชมฮะคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมเห็นภาพซ้ายกับภาพขวาเนี่ยใครจะนึกอ่ะ5ปีจากพริตตี้ซึ่งสวยมากน้องขยับขยื่นไม่ได้ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้คุณกันจอมพลังยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับไหนลองตัดภาพไปที่พี่กันจอมพลังหน่อยประเด็นก็คือวันนี้คุณกันจอมพลังครับคุณผู้ชมครับมาติดตามความคืบหน้าของคดีที่สน.สุทธิสารเพื่อที่จะเอาผิดกับคลินิกศัลยกรรมย่านห้วยขวางโดยเหตุการณ์นี้ผ่านมา5ปีคุณกันเองเนี่ยเขามาติดตามและคุณผู้ชมรู้ไหมว่าน้องเองเนี่ยหลังจากที่ไปทำศัลยกรรมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนปี62คุณผู้ชมน้องเองเนี่ยณตอนนั้นเลยเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าหลังจากทำศัลยกรรมน้องกลายเป็นคนที่ไม่สามารถรับรู้อะไรได้นอนติดเตียงและนี่คือภาพปัจจุบันมันมีคลิปตัวนึงให้คุณผู้ชมดูนี่คือคลิปหลังจากน้องช็อกขอฟังเสียงในคลิปหน่อยเปิดเต็มๆหน่อยก็ได้ฮะแล้วเหมือนสมองขาดออกซิเจนเนี่ยดูนะฮะคนที่ได้อย่างนี้จะมีอาการหนาวปกติหนาวจังอันนี้คือยาสลบหรือว่ายานอนหลับกระจายเส้นดีมากดีเลยแหละกระจายปกติปกติค่ะไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวอะไรเลยค่ะอันนี้คนอย่างนี้คืออาการปกติแล้วค่ะฟื้นแล้วนี่เริ่มฟื้นแล้วผู้ชมครับเขาไปทำศัลยกรรมอะไรจิตดีน้องนี่ค่ะที่หน้าเนี่ยที่หน้าที่ใบหน้านะคะแล้วปรากฏว่าน้องไม่ฟื้นนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นในคลิปนี้น้องอาการก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆคุณผู้ชมเห็นในคลิปน้องเหมือนแล้วคือคนเราถ้าทำศัลยกรรมเนี่ยจะรู้ถ้าวางยาสลบคือตอนจะตื่นขึ้นมามันยังมึนๆแต่น้องไม่ตื่นนะฮะเหมือนน้องร้องอืมเนี่ยฮะได้ยินเสียงใช่ไหมฮะจาก62นี่คือภาพตอนศัลยกรรมตอนปี62เดี๋ยวค้างภาพขวามือไว้และถ้าดูภาพปัจจุบันน้องนอนติดเตียงกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตอนขวามือเนี่ยน้องยังแบบเนื้อหนังเนี่ยเขาเรียกอะไรนะยังแบบยังมีเนื้อมีหนังแต่หลังจากนั้นน่ะน้องกลายสภาพมาเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเลยฮะแล้วที่น่าเห็นใจน้องคือวันนี้ที่กันจอมพลังเขามาช่วยคุณผู้ชมครับน้องมีอาการยังไงบ้างปัจจุบันจิตดีไล่เรียงหน่อยสิสมองขาดออกซิเจนค่ะสมองไม่ตอบสนองและก็ไม่รับรู้อะไรนะคะตอนนี้นอนติดเตียงอย่างเดียวต้องเจาะคอให้อาหารทางสายยางและทำกายภาพตลอดทุกวันค่ะขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ที่คุณกันยื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะตั้งแต่มีนา62ตอนนี้5ปีแล้วนะฮะค่ารักษาที่วันนี้น้องต้องจ่ายเดือนละประมาณ 300,000 ถึง 400,000 เห็นบอกถูกโรงพยาบาลฟ้องอีกนะ อีก30ล้านศาลอุทธรณ์ตัดสินนะครับให้น้องชนะโดยเนาะเพราะคลินิกต้องจ่ายน้อง29ล้านปรากฏโรงพยาบาลฟ้อง30ล้านฮะแล้วสภาพน้องถ้าดูจากที่เห็นในคลิปวันนี้พี่ชายของน้องครับก็เลยมาตามคดีนี้อยากให้ฟังเสียงทางด้านพี่ชายของน้องหน่อยนะครับเขาโดนโรงพยาบาลฟ้องอีก30ล้านแล้วน้องกลายเป็นคนติดเตียงไม่เคยมีคำขอโทษใดๆสักคำเพราะคลินิกมองว่าไม่ผิดก่อนหน้านี้ระบุว่าการเข้าผ่าตัดของน้องได้มีการกินอาหารแล้วอ้างว่าน้องไปกินยาจีนไม่ยอมแจ้งคลินิกหลังผ่าตัดก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นค่ะไหนฟังเสียงพี่ชายของน้องหน่อยฮะก็เขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบตอนวันแรกๆเลยเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบค่ารักษาเองนะครับประมาณนี้ครับพักหลังก็ให้น้องผมเนี่ยบอกว่าไม่คืออยากให้ไปใช้สิทธิ์รักษาฟรี30บาทซึ่งผมทางครอบครัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่า
สิทธิ์การรักษาฟรีเนี่ยคือไม่ใช่การรับผิดชอบอะครับอ๋อเบื้องต้นนะครับก็มีการช่วยออกบ้างในช่วงแรกๆประมาณแค่ 2-3 เดือนแรกครับครับเพราะว่าผมก็ทางผมเองเนี่ยก็คือคุยกับเขาว่าให้จ่ายเถอะคือผมก็กังวลว่าเดี๋ยวทางโรงพยาบาลเนี่ยจะดูแลน้องผมไม่ดีจนผมบอกว่าเดี๋ยวคือก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันเขาก็เลยยอมจ่ายนะครับค่ารักษาตอนนั้นนะครับส่วนหนึ่งครับประมาณเท่าไหร่ครับประมาณล้านเศษล้านหนึ่งใช่ครับเมื่อกี้ที่พี่ชายบอกว่าทางฝั่งโรงพยาบาลอ้างว่าน้องไปกินยาจีนกับอาหารพี่ชายยืนยันว่าผลเอ็กซเรย์ออกมาไม่เจออาหารในกระเพาะและหลอดลมหมอบอกเพียงว่าการให้ยาสลบเกินขนาดจนกดการหายใจถ้าดูจากคลิปที่น้องร้องอือๆเนี่ยที่บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะเมื่อกี้นี้และกับภาพปัจจุบันเนี่ยจะพบว่ากลายว่าตอนแรกอ้างว่าอาหารกินอาหารมาก่อนศัลยกรรมแต่สุดท้ายไม่เจออาหารก็เลยบอกยอมรับว่ามันมียาสลบเกินโอ้ยนี่ฮะล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องขอฟังเสียงการจอมพลังหน่อยนะฮะเพราะเห็นบอกว่าคุณการบอกว่าคดีนี้ทำไมมันนานเหลือเกินแล้วที่สำคัญคือกลายว่าครอบครัวเขาโดนฟ้องกลับอีกล่าสุดเนี่ยคุณการมาตามคดีที่สน.สุทธิฐานบอกคดีแบบนี้อยู่โรงพักมา4ปีกว่าแล้วนะฮะท่านผู้กำกับคนใหม่นี่ต้องให้ความเป็นธรรมผู้กำกับด้วยนะฮะพันตรีพรเทพท่านก็เพิ่งเข้ามาถูกไหมฮะท่านเพิ่งมารับตำแหน่งโดยเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการประสานไปยังผู้อำนวยการเขตแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขขอให้ดูแลน้องหน่อยเดือนละ400,000นะฮะค่ารักษาน้องลองฟังเสียงคุณการจอมพลังหน่อยฮะครอบครัวก็พยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะหาความเป็นธรรมให้น้องก็ไปฟ้องในส่วนของคดีแพ่งซึ่งศาลก็พิพากษาให้เยียวยาน้อง29 ล้านแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการเยียวยาช่วยเหลืออะไรทางครอบครัวเลยให้ครอบครัวเนี่ยต้องสู้กันเองเพียงลำพังจนตอนนี้โรงพยาบาลที่รักษาตัวน้องเนี่ยฟ้องมาที่ครอบครัวเนี่ยกับน้องเนี่ย30 ล้านนี่ไม่พอนะครับเงินนี้ไม่มีพอไม่พอจ่ายไม่มีเอาตรงๆมาถามชาวบ้านคือไม่มีปัญญาจ่ายเลยครับชีวิตครอบครัวเนี่ยเขาลำบากเลยนะทางคลินิกเนี่ยนะก็ไม่มาดูดำดูดีก็สู้คดีต่อไปนะเปลี่ยนชื่อคลินิกใหม่เปลี่ยนชื่อหมอใหม่แต่ก็ทำอาชีพอยู่อย่างเดิมทุกวันนี้ครอบครัวเนี้ยไร้การเยียวยาดูแลนะทางครอบครัวก็เลยมาขอให้ผมช่วยวันนี้ก็เลยมาตามในส่วนของคดีอาญาซึ่งคดีอาญาเนี่ยก็อยู่ที่สน.สุทธิศาลเนี่ยมาประมาณ4ปีผู้ชมครับอย่างที่บอกที่การจอมพลังพูดน่าสนใจก็คืออย่างนี้ล่าสุดคลินิกเดิมเนี่ยปิดไปเรียบร้อยแล้วใช่แล้วล่าสุดเนี่ยเราไปเจอกับคุณนงเยาคุณนงเยาเนี่ยเคยรู้จักกับคลินิกแห่งนี้มาก่อนเราก็ถามคุณนงเยาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณนงเยาบอกว่าคลินิกดังกล่าวปิดมานานแล้วเมื่อ 2-3 วันก่อนตัวเองเพิ่งเห็นว่ามีรถบรรทุกพร้อมกับคนงานเนี่ยเข้ามาขนของในคลินิกฮะไหนเปิดภาพน้องตอนที่ป่วยเป็นเจ้าหญิงนิทาขึ้นมาประกอบด้วยฮะปิดมาสักพักหนึ่งแต่ก่อนที่น้องจะมายื่นเรื่องวันนี้เพิ่งขนของไปเมื่อ3วันขนออกนะฮะทางด้านพี่แพรใช่ไหมเธอเล่าให้ฟังบอกว่าคือคลินิกดังกล่าวจะปิดตัวลงเนี่ยก็ไม่ค่อยมีลูกค้าเข้าเลยส่วน 4-5 ปีที่แล้วตัวเองก็เคยเข้านะไปฉีดโบท็อกซึ่งครั้งนั้นเนี่ยทั้งผู้ช่วยแล้วก็แพทย์บริการดีให้คำแนะนำดีเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยตัวเองก็ไม่ทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังหรอกว่ามีปัญหาอะไรกันสุดท้ายสำหรับตัวเองเนี่ยที่เคยไปรักษาไม่มีปัญหาแต่เคสของน้องรายเนี้ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันค่ะคือเห็นปิดนานแล้วนะคะเพราะเวลาเลิกร้านเนี้ยจะเดินไปเรียกแท็กซี่ก็ไม่เห็นเขาเปิดไฟแต่ว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะเห็นรถอ่ะมาขนของเห็นรถมาขนของใช่ค่ะที่คลินิกใช่หน้าร้านเราเลยใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับรถมาขนของเยอะไปไหมก็รถคันใหญ่อยู่นะคะใหญ่เลยใช่ค่ะแต่เห็นเขาขนของขึ้นรถอย่างเงี้ยแต่ก็คือเดินผ่านเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เห็นว่ามันขนอะไรมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นโหเดือนละ300,000แล้วร่างกายน้องเมื่อไหร่จะได้กลับมาเนี่ยครับ